เมื่อมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหมดความมั่นคงมันก็แก้ไม่ได้แล้วที่ผ่านมาไอ้ปลุกม็อบขึ้นมาล่ะโดนคุกโดนตารางโดนคดีไปจนเป็นจำนวนมากประเด็นที่น่าสนใจคือใครจะเป็นคนรับผิดชอบธนาธรปิยบุตรหรือช่อหรือเจี๊ยบจะเป็นคนรับผิดชอบกับกรณีที่ม็อบ3นิ้วติดคุกติดตารางอดอาหารประท้วงได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเรื่องนี้น่าสนใจมากกว่าสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา112นะปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วอดอาหารประท้วงต้องการให้มีการแก้ไขมาตรา112มีการปล่อยเพื่อนเหล่านะมีการไปเรียกร้องพรรคก้าวไกลให้แก้มาตรา112และแสดงจุดยืนให้ชัดเจนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันคณะราษฎรยกเลิก12ซึ่งเรามีความชัดเจนว่าเราต้องการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้เป็นความมุ่งมั่นของพวกเรานะคะแล้วก็วันนี้เราอยากจะฟังจากหัวหน้าพรรคนะว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แล้วพูดถึงมาตรา116ด้วยว่าทิศทางของพรรคก้าวไกลอะค่ะจะแก้ไขยังไงแล้วก็มีทิศทางยังไงอะค่ะในเรื่องของมาตรา112แล้วก็มาตรา116นะครับพรรคก้าวไกลก็แก้ไปตั้งแต่กุมภาพันธ์2564แล้วก็ต้องเรียนพี่น้องตรงนี้ว่ามุมมองของเราเนี่ยการแก้ไขม.112กับการยกเลิก112ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันการแก้ไขม.112กับการยกเลิกม.112ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันสิ่งที่ต้องการที่จะแก้ไขก็คือเรื่องของโทษที่ไม่ได้รับสัดส่วนโทษที่มากเกินไปอันที่2ก็คือการเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้คนที่สวมเสื้อจงรักภักดีมารังแกคนที่เห็นต่างทางการเมืองข้อเสนอ
นะฮะเพื่อยื่นให้แก้ไขมาตรา12ของพรรคก้าวไกลที่มีการยื่นโดยคราวนี้ก็มีการโพสต์โดยเจี๊ยบก้าวไกลบอกว่า1ไม่มีโทษขั้นต่ำ0ถึงไม่เกิน1ปีสำหรับคิงนะเขาโพสต์อย่างนั้นเจี๊ยบก้าวไกลนะอมรรัตน์0ถึงไม่เกิน6เดือนสำหรับควีนรัชทายาทและก็ผู้สำเร็จราชการ2ให้สำนักพระราชวังเป็นคนยื่นฟ้องเอง3มีบทยกเว้นโทษถ้าเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตนะครับปรากฏว่าเจี๊ยบก้าวไกลได้โพสต์ข้อความว่าร่างแก้ไขมาตรา112ที่พรรคก้าวไกลยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564แต่ประธานรัฐสภาไม่บรรจุเข้าวาระที่ประชุมโดยอ้างว่ามีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6หมวดของความมั่นคงนะครับคุณส่วนทราบไหมฮะรัฐธรรมนูญมาตรา6หมวดความมั่นคงระบุไว้ว่าอย่างไรมาตรา6นะครับองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆก็มิได้นะฮะชัดเจนนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกียบก้าวไกลเพิ่งมาโพสต์ตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาการเคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วที่ปรากฏว่าสุดท้ายผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังกลับกลายเป็นพรรคก้าวไกลและอนาคตใหม่สิ่งที่ตามมามีคนติดคุกนะครับติดตารางถูกดำเนินคดีไปแล้วไม่ต่ำกว่า500คดีมีคนได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมประท้วงนะครับพิการจำนวนมากเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา112มีการบุกทำเนียบรัฐบาลมีการบุกสภาผู้แทนราษฎรมีการบุกบ้านพักนายกรัฐมนตรีมีการบุกพระบรมมหาราชวังโดยกลุ่มนักการเมืองพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา112วันนี้โป๊ะแตกเลยสรุปแก้ไม่ได้นะเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นไงฮะสรุปการเรียกร้องดังกล่าวใครได้ประโยชน์พรรคการเมืองนักการเมืองประชาชนได้ประโยชน์อะไรไหมประชาชนได้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาแบไตนะฮะบอกว่ามันแก้ไม่ได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าจะต้องทำไงก่อนที่ให้แก้ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะและสภาก็ไม่ให้แก้ด้วยเพราะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญมันทำไม่ได้เขาก็ไม่บรรจุเข้าเป็นวาระส่วนมีการเรียกร้องว่าให้มีโทษหนักขึ้นก็แก้ไม่ได้เพราะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะถ้าบรรจุเข้าเป็นวาระก็เสี่ยงจะถูกเอาผิดนะตามกฎหมายอีกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบทเรียนนะสุดท้ายเด็กเยาวชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองของพรรคการเมืองเพื่อให้มีอำนาจในการปกครองสูงสุดอ้างว่าแต่แรกก็จะให้มีการยกเลิกคราวนี้บอกว่าให้ลดโทษเบาลงมาหน่อยพอลดโทษเบามาหน่อยเสร็จว่าโอ้พยุรยาก็ลดโทษเบามาหน่อยให้สำนักพระราชวังเป็นผู้แจ้งความไม่ใช่ใครๆก็แจ้งความได้ซึ่งผมเรียนหลายครั้งฮะมาตรา12เนี่ยใครไปร้องก็ได้ร้องเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาเขาจะให้พนักงานสอบสวนอัยการและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและส่งให้คณะกรรมการนะเป็นผู้พิจารณาและคนที่ตัดสินใจคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตอนหลังก็ย้ายมาเป็นอัยการสูงสุดเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีตามมาตรา112หรือไม่ไม่ใช่ว่าจู่ๆว่าจะแจ้งใครก็แจ้งได้ผิดเลยไปเขาไปแจ้งความแล้วผิดเลยไม่ใช่มีกระบวนการทางกฎหมายพอมีกระบวนการทางกฎหมายในการตรวจสอบเป็นระยะมีขั้นตอนคราวนี้พรรคก้าวไกลเสนอไปต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เอง
นะแต่อันนั้นแหละเป็นตัวแปรที่คนวิจารณ์กันแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหมวดความมั่นคงมันก็แก้ไม่ได้แล้วที่ผ่านมาไอ้ปลุกม็อบขึ้นมาล่ะโดนคุกโดนตารางโดนคดีไปจนเป็นจำนวนมากประเด็นที่น่าสนใจคือใครจะเป็นคนรับผิดชอบธนาธรปิยบุตรหรือช่อหรือเจี๊ยบจะเป็นคนรับผิดชอบกับกรณีที่ม็อบ3นิ้วติดคุกติดตารางอดอาหารประท้วงได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเรื่องนี้น่าสนใจมากกว่าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจริญยิ่งยืนนานมิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมชายของไทยทั่วลาราชกรีวงมันคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วการนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธานพระราชบิดาทศสถิตราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นใกล้ไกลพระทรงห่วงใยทุกประการสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดาบด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงทวารละยาราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายของใจขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดาบด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงทวารละยาราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรชัยขอให้
พระองค์ทรงพระเจริญ